เกิดศึกแล้วค่ะระหว่างตาเอียกับม่อนตาเอียม่อนอย่าเกเรตาเอียให้เหมือนกันตาเอียอยู่นี่ตาเอียเอียโผล่เป็นแบบตาเอียยายโอ้โหเอียมันน่ากินแฮะอย่าตีเอียแม่บอกว่าอย่าตีเอียอย่าตีเอียไปนู้นเลยไปทางนู้นไปเนี่ยเดี๋ยวแม่ให้เหมือนกันมามาเร็วมามากินนี่มาตรงนี้มาตรงนี้นี่มอดโอ้อ้าวขนมเร็วนี่แม่เอให้มามันปรับปรุงใหม่นะเออเนี่ยโอ้ไปตีเอียทำไมน่ะเห็นไหมไม่กินไม่กินแล้วทำไมอ่ะไปตีเอียทำไมกินเลยเอียกินเป็นสรุปขนมอ่ะเอียอย่าเยอะต้องให้มานั่งเฝ้าทำไมเนี่ยฮะกินไปลูกกินไปแล้วกินแล้วเอียกินแล้วเอียกินเอียกินแล้วจะกินขนมหรือว่าจะเอาอะไรกันแน่เอาอะไรเอาอะไรก็เนี่ยขนมเนี่ยลูกเนี่ย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 กินไปกินไปแล้วเอียจะเอาอะไรเอียจะเอาอะไรเยอะมันเขี้ยวมันจริงๆมันนอนเฝ้าซะอย่างนั้นเลยหลายวันแล้วเข้าบ้านไม่ได้เมื่อวานแม่ก็ไม่อยู่ทั้งวันเข้าก็เข้าไม่ได้โอเคมีแหวนดูไหมนะมาอีกแล้วจะมาตีเอียอีกแล้วตีทำไมเงี้ยเดี๋ยวมากัดกันตรงนี้นะเดี๋ยวมาถูกแม่นะปัดโถภูมิใจเลยสงสารเอียมากเลยโถอุตส่าห์มาตั้งไกลล่ะลูกเอียน่าสงสารลูกมากเลยแดดก็ร้อนเนี่ยดูสินะกลับแล้วดูสิคะนี่มันมากินของเขามากินของเขาของตัวเองมีไม่กินเอาไปเลยเกเรจริงๆเลยเนี่ยดูมันเทให้มันไม่เอามันต้องมากินชามของเอียดูสิคะขี้ฉาไม่เกิดไม่มีใครเกิดเลยเนี่ยถึงได้ไม่ถูกกับไอ้ลุงไงไม่กล้าเข้าบ้านแล้วนะเนี่ยไม่กล้าเข้าไปข้างในเพราะไอ้ลุงมันแว๊ดทีเดียววิ่งหัวโอ้โหตั้งหางชี้ออกมาข้างนอกเลยดูเอาแล้วกันของตัวเองมีเทให้เหมือนกันไม่กินตอนแตะเอียมาแตะเอียก็อุตส่าห์มองแล้วนะคะว่ามันนอนอยู่ใต้รถฝั่งนู้นแตะเอียค่อยๆย่องมาย่องมาย่องมาน้องก็หันมาแค่เดียวเองมันวิ่งข้ามมาวิ่งข้ามมาดูกินหมดถ้วยเลยที่ของตัวเองไม่กินวิ่งข้ามมาแล้วไม่ให้เอียกินแล้วนะไอ3ตัวแม่ลูกเนี่ยนะก็ไม่กินเพเทเรียนะคะเดี๋ยวแม่อ้อมต้องผสมให้นักรบมันกินแม่ผักบุ้งอุตส่าห์ให้มาถุง1โล2มั้งเออไม่กินมาลูกก็กินไม่เยอะแต่ว่าฟิวกี้จะกินเยอะเดี๋ยวจะลองเอาไปหาขนมไปให้ข้างในกินดูบ้างดูสิเนี่ยสงสารแต่เอียขนาดไหนเนี่ยจริงเลยกินหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยดูเอาขาช่วยมันไม่กินมันไปกินถ้วยนู้นความเกเรของมันน่ะมากมายไก่กองเกเรจริงๆเดี๋ยวพี่ฝนให้กินกล้วยหมดถ้วยไปแล้วนะคะกล้วยปิดวะโดนแดดนิดนึงก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้กลัวดำค่ะต้องปิดไว้โดนแดดออกนิดนึงเอาแล้วไปตามแล้วแม่ปิดให้ฝนด้วยใครกินขนมมั่งลูกกินไหมใครกินขนมบ้างครับอยู่ข้างล่างกันหมดเลยอ้าวนอนข้างล่างกันหมดเลยวันนี้ไม่ขึ้นข้างบนอย่างนั้นแม่ก็ไม่แจกขนมนะนอนข้างล่างกันนะนอนข้างล่างกันหมดเลยค่ะปกติจะนอนข้างบนนะพี่เมย์พอเปิดพอเปิดอ
ไปวิ่งแล้วรอบนึงไม่ต้องเลยไปวิ่งแล้ววิ่งมาแล้วรอบนึงไม่ต้องมาอ้อแอ้อแอ้ออกไปแม่ล้างกรงประตูเปิดไปด้วยไม่ได้วันก่อนก็วิ่งออกไปวันเอ้ยวันวันมันรู้ว่ามันชื่อวันมันรู้มันชื่อวันแต่เจ้าจริงๆแม่อ้องยังไม่ได้หยดยามาเลยนะเนี่ยเขาพี่หนึ่งเขาให้มาตั้งนานแล้วยังไม่ได้หยดมันอยู่กับปื๊ดมาเรียไงแม่อ้องก็ไม่กล้าหยดไงไม่กล้าหยดวันเลยมันรู้แล้วมันชื่อวันมันรู้มอนไม่กล้าเข้ามาข้างในหรอกค่ะกลัวเจอเจ้าแม่ลุงมาเปิดให้พี่ฝนก่อนนะพี่ฝนไม่ต้องปิดแล้วนะคือถ้าปิดมันก็เหมือนกับว่าพัดลมอ่ะมันจะกระแทกแล้วก็อยู่ข้างในนี่มันไม่ออกไปมันก็จะเย็นถามว่าตอนนี้อากาศร้อนแล้วมันไม่เป็นไรในช่วงหน้าหนาวพี่ฝนก็จะค่อนข้างแพ้อากาศพี่ฝนจะแพ้อากาศแล้วก็ทำให้ตอนนี้จมูกหายแล้วเห็นไหมคะหายแล้วขี้มูกไม่มีแล้วกลางๆอ๋อถ้าเกิดแพ้อากาศก็จะฟิตฟักฟิตฟักบ้างมันมีลมนะลูกเดี๋ยวแม่เปิดดีกว่าเนาะมันมีลมเนาะปกติแม่มันจะไม่ซื้อนะคะขนมเนี่ยจะไม่ซื้ออันนี้ให้เอ๋ให้มาปกติจะไม่ซื้อขนมที่ใครกินอยู่แล้วที่บ้านจะไม่ให้กินที่บ้านก็อย่างที่แม่บอกค่ะอาหารเปียกให้แค่ตอนเช้ามื้อเดียวกรงละซองแล้วยกเว้นไอ้ลุงมีปัญหาป่วยก็จะให้กินช่วงเย็นอีกกรงใหญ่คือซองคือไอ้ลุงคนเดียวไม่ค่อยกินเยอะค่ะเปลืองเงินอาหารเม็ดก็เน้นอาหารดีๆให้พอละเน้นอาหารดีๆให้อ่ะฟ้าน้อยฟ้าน่ารักนิสัยดีมากอยู่กับพี่ชายที่แสนดีของเขาเนี่ยเขารักมากมายไก่กองเงินพูดเนี่ยกับพี่หมอกไม่เหมือนนางตัวแสนนี่หลับไหมประหลับไหมไม่หลับเนี่ยหลับที่ไหนวันๆเนี่ยสายตาคอยจับจ้องเดี๋ยวจะอ๋อหลับไม่มันหลับไม่อ้อมก็ใส่ร้ายมันหลับหมดค่ะใส่ร้ายเออพี่ฝนอาบน้ำไปเมื่อวันพฤหัสอาบน้ำไปวันพฤหัสนะคะแล้วก็กินยาพี่ฝนรอบนี้ก็คือกินยาค่อนข้างเยอะกินยากำจัดเห็ดหมัดไปแล้วนะคะก็คือตัวเนกกาดแล้วก็หุบในหูก็ที่ดำๆก็ดำน้อยลงก็แผลสะเก็ดก็ค่อยๆแห้งไปนะคะเพราะว่าแม่อ้อมก็ให้กินยาแผลด้วยรอบนี้ที่ค่ายามันเยอะเพราะมันหลายอย่างกินยาเยอะพอดีอ่ะเพราะว่าเดี๋ยววันที่17เนี่ยนะคะแม่อ้อมจ่ายค่าวัคซีนหมอไปแล้วแล้วหมอก็จะมาฉีดยาที่17แล้วหมอก็จะเจาะเลือดพี่ฝนก็คือเอาไปตรวจ2อย่างเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะหมอลืมตรวจค่าตับพี่ฝนแล้วก็รอบนี้ก็คือหมอจะมาเจาะไปตรวจน้ำตาลแล้วก็ค่าตับพี่ฝนแต่ว่าแม่อ้อมจะจ่ายแค่150เท่านั้นค่าน้ำตาลนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะจริงๆต้องเจาะทีนี้แม่อ้อมมันลืมเพราะว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพุธเนี้ยหมอก็จะมาเจาะแม่อ้อมต้องอดอาหารอดน้ำแต่เที่ยงคืนก็คือก่อนแม่อ้อมนอนคือเอาของเก็บหมดแล้วก็พี่ฝนก็อดถึงเช้า8โมงกว่าหมอก็จะมาเจาะเลือดเพราะว่าแม่อ้อมบอกแล้วว่าเกิน9โมงไม่ได้พี่ฝนกินข้าวไม่เกิน9โมงนะคะเจเล